ในพอดแคสต์เอพิโซดนี้ครับผมมีโอกาสได้อ่านบทความนึงที่พูดถึงเรื่องของความโชคดีและท็อปิกนี้ครับถือว่าเป็นท็อปิกนึงที่ผมยังไม่ค่อยได้ยินคนพูดถึงกันเท่าไหร่แต่มันกลับเป็นท็อปิกที่มีประโยชน์แล้วก็น่าสนใจเอามากๆซึ่งมี professor คนนึงครับเขาเป็นฝ่ายที่ทำ research ซึ่งก็คือ professor Richard Wiseman ครับเขาได้ทำการหาข้อมูลว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขาทำกันซึ่งทำให้พวกเขาเนี่ยกลายเป็นคนที่โดดเด่นและดูโชคดีมากกว่าคนทั่วไปและผลลัพธ์ที่ออกมาครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายเอามากๆที่เราหลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องของความโชคดีมันคือเรื่องของดวงแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ครับจริงๆแล้วเรื่องของความโชคดีมันเป็นเรื่องของนิสัยที่เราทุกคนจะสามารถฝึกกันได้เพราะฉะนั้นในพอดแคสต์เอพิโซดนี้ครับผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้วิธีในการที่เราจะสามารถกลายเป็นคนที่โชคดีมากขึ้นได้ครับ You are listening to The Library Podcast on The Article อิสรภาพความมั่งคั่งความสำเร็จทั้งหมดล้วนขึ้นอยู่กับความรู้ที่คุณมี The Library Premium Content เราได้นำเนื้อหาจากทุกตำราความสำเร็จมาถ่ายทอดเป็นเนื้อหาพิเศษทั้งการเอาชนะทุกสมรภูมิชีวิตจากตำราพิชัยสงครามการต่อยอดความสำเร็จที่ดีสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จากตำรา Good to Great หรือการค้นหาความสำเร็จและความหมายของชีวิตจากตำรา StartWith Why และตำราความสำเร็จด้านอื่นๆที่พร้อมจะยกระดับชีวิตสู่ความสำเร็จให้กับทุกท่านและถ้าหากทุกท่านต้องการเรียนรู้เพื่อที่จะยกระดับความสำเร็จให้ชีวิตเรายินดีและเป็นเกียรติที่จะได้เป็นเพื่อนร่วมทางทุกท่านสามารถเข้ามาเรียนรู้เนื้อหาพิเศษกับเราได้แล้ววันนี้ที่ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Library Podcast ในช่วง The Article กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในพอดแคสต์เอพิโซดนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องนึงครับซึ่งเกี่ยวกับความโชคดีเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของความโชคดีเนี่ยผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของดวงซะส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วครับเรื่องของดวงมันก็มีส่วนแต่เรื่องของนิสัยของเรามันก็มีส่วนเช่นกันโดยเนื้อหาในส่วนนี้ครับเราจะอ้างอิงมาจากรีเสิร์ชของทาง Professor Wiseman ที่เขาได้ทำการเก็บข้อมูลจากคนที่โชคดีอยู่ตลอด3ปีจนได้เป็นข้อมูลสรุปที่ว่า4 things lucky people do that unlucky people don't 4 สิ่งที่คนโชคดีจะทำกันแต่คนทั่วไปนั้นไม่ทำข้อที่1 jumping on opportunities กระโดดเข้าหาโอกาสหนึ่งในนิสัยอย่างนึงของคนที่เขาโชคดีเนี่ยคือเขาจะเปิดรับทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตครับคือในช่วงเวลานั้นเนี่ยไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนถ้าเกิดมีโอกาสใดโอกาสนึงที่ถูกส่งเข้ามาในชีวิตของเขาเขาจะไม่มัวรอคิดแบบว่าทบทวนก่อนว่าเขาควรจะรับเลือกดีไหมหรือว่าควรที่จะไม่เลือกดีแต่ว่าเขาจะกระโดดเข้าหาโอกาสนั้นก่อนครับเพราะเขารู้ว่าทุกๆโอกาสที่เข้ามาเนี่ยมันคือโอกาสที่จะทำให้เขาพบเจอสิ่งใหม่ๆพบเจอผู้คนใหม่ๆและทำให้เขาสามารถเติบโตได้มากขึ้นครับเขาจะไม่มัวมาเสียเวลาในส่วนของการวางแผนเลยว่าถ้าเขาจะรับโอกาสที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เขาจะต้องเตรียมพร้อมบ้างเขาจะอิกนอร์ส่วนนั้นเลยครับเขาจะมองข้ามสเต็ปนั้นไปเลยให้รับโอกาสก่อนแล้วค่อยหาวิธีการแก้ปัญหาในภายหลังเพราะถ้าเกิดเราโฟกัสในเรื่องของการวางแผนมากจนเกินไปเราอยากจะมีแผนที่สมบูรณ์เพื่อรับโอกาสนั้นเพื่อที่ว่าเราจะสามารถทำสำเร็จได้จริงๆเนี่ยสุดท้ายแล้ววันที่แผนเราจะพร้อมมันจะไม่มีวันมาถึงครับและลักษณะนิสัยหนึ่งครับของคนที่เขาโชคดีเอามากๆเนี่ยมันคือการที่เขาเป็นคน extravert ครับโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่เขาโชคดีเขาจะชอบออกไปพบปะผู้คนเพราะเขารู้ข้อเท็จจริงหนึ่งครับว่าเรื่องของโอกาสนั้นมาพร้อมกับผู้คนเสมอการที่คุณอยู่คนเดียวการที่คุณอยู่ในห้องคนเดียวคุณอาจจะได้รับโอกาสบางอย่างจากผลงานของคุณแต่สุดท้ายแล้วมันจะมีเพดานอยู่ครับคุณจะมีเพดานของการรับโอกาสอยู่ถึงจุดๆนึงแต่ถ้าเกิดคุณเอาตัวเองออกไปเจอผู้คนคุณได้มีโอกาสทำคอนเนคชั่นสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆกับผู้คนโอกาสมันจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครับถ้าในช่วงนี้มีคนหยิบยื่นโอกาสแบบไหนมาให้คุณเนี่ย
ให้ตอบตกลงไว้ก่อนเลยครับถึงแม้ว่ามันอาจจะดูยากมันอาจจะดูว่าเป็นไปไม่ได้สำหรับคุณคุณอาจจะมองว่าคุณไม่มีความสามารถมากพอในการรับความชาเลนจ์ในตอนนี้แต่ก็ให้รับมาก่อนเลยครับเพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าการที่คุณเปิดรับโอกาสตรงหน้าเนี่ยมันจะมีโอกาสพาคุณไปพบเจอผู้คนอีกมากมายขนาดไหนหรือว่าพบเจอโอกาสอีกมากมายขนาดไหนที่อยู่ตรงหน้าข้อที่2 trusting intuition เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองสำหรับข้อนี้ครับทางคุณไวส์แมนเขาได้โชว์รีเสิร์ชออกมาเลยว่า 90% ครับของคนที่โชคดีมักจะเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองสัญชาตญาณในที่นี้ครับมันคือเสียงในหัวของคุณนั่นเองผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยมีประสบการณ์เหมือนกันว่าเวลาที่คุณได้รับมอบหมายงานบางอย่างเนี่ยหรือเวลาที่มีคนหยิบยื่นโอกาสมาให้คุณเนี่ยมันจะมีอยู่2จิต2ใจครับถ้าเกิดคุณนึกในด้านเหตุผลคุณจะมองว่าเฮ้ยคุณไม่ได้อยากทำเลยความสามารถคุณยังไม่ถึงแต่มันก็จะมีเสียงในหัวของคุณที่บอกว่าเฮ้ยรับเลยแบบอยากให้คุณรับเพราะว่าบางทีถ้ารับไปแล้วเนี่ยอาจจะมีบางอย่างเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นก็ได้นะเป็นผลลัพธ์จากการที่คุณรับโอกาสนั้นซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งนี้เนี่ยหลายคนน่าจะเจอและสิ่งที่ทางคุณ Professor Wiseman เขาบอกนะครับคือการเชื่อมั่นในเรียกว่า gut feeling ครับสัญชาตญาณของคุณถ้าใจคุณบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่ใช่ให้เชื่อใจของคุณเลยครับเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะนำพาคุณไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมครับข้อที่3 embracing optimism อบรับการคิดบวกสำหรับข้อนี้ครับทาง Professor Wiseman บอกว่าการที่เรามีความคิดที่บวกแล้วก็การที่เรามีความคาดหวังกับตัวเองที่สูงเนี่ยมันจะมีผลต่อมุมมองของเราในการมองทุกสถานการณ์ในชีวิตครับไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะออกมาแย่ขนาดไหนถ้าเกิดเรามีมุมมองที่บวกเนี่ยมันก็จะทำให้เรามองสิ่งต่างๆเป็นเรื่องของโอกาสได้มากขึ้นซึ่งแนวคิดนี้ครับจะสามารถอธิบายได้ด้วยปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาอันนึงที่เรียกว่า The Pygmalion Effect ปรากฏการณ์ The Pygmalion Effect ครับถูกค้นพบในปี1968โดยคุณโรเบิร์ตโรเซนทาวซึ่งณเวลานั้นครับมันเป็นการทำรีเสิร์ชที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดโดยการทดลองนี้ครับถูกจัดขึ้นเพื่อดูว่าความคาดหวังของคุณครูที่มีต่อนักเรียนนั้นเนี่ยจะมีผลต่อการเรียนของนักเรียนยังไงบ้างโดยในการทดสอบครั้งนี้ครับทางมหาวิทยาลัยเขาได้ให้นักเรียนกลุ่มนึงทำข้อสอบที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาซึ่งเขาบอกกับนักเรียนและคุณครูกลุ่มนี้ว่าผลสอบนี้สามารถเป็นตัวตัดสินได้เลยว่าจะมีใครบ้างที่ไม่สามารถไต่เต้าในชีวิตได้และเขาก็ได้ให้ผลสอบนี้กลับไปกับทางคุณครูและนักเรียนครับซึ่งจริงๆแล้วการทดสอบนี้ครับไม่สามารถวัดผลลัพธ์ได้จริงๆและทางทีมมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับเขาก็เพียงแค่สุ่มเลือกชื่อนักเรียนเท่านั้นว่าใครคือคนที่ไม่สามารถไต่เต้าในชีวิตได้แต่สิ่งที่น่าทึ่งก็คือผลทดสอบจากการทดสอบแบบปลอมๆเนี่ยมันกลับมีผลต่อพฤติกรรมของคุณครูที่มีต่อนักเรียนครับนักเรียนคนไหนที่ได้ผลสอบแย่เนี่ยคุณครูนะครับเขาก็จะมีพฤติกรรมต่อนักเรียนคนนั้นที่แตกต่างจากนักเรียนทั่วไปโดยคุณครูเขาก็จะใส่ใจนักเรียนเหล่านั้นน้อยลงแล้วก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่กลับไปสนใจกลุ่มนักเรียนที่เขามีโอกาสจะสำเร็จในชีวิตได้มากขึ้นและพฤติกรรมของคุณครูและความคาดหวังของคุณครูเหล่านั้นครับกลับมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อผลการเรียนของนักเรียนเองด้วยและนั่นก็ทำให้นักเรียนที่ได้ผลลัพธ์ปลอมๆว่าแย่ไปเนี่ยกลายเป็นว่าผลเรียนของเขากลับแย่ลงจริงๆซึ่งก่อนหน้านี้ครับก่อนที่เขาจะทำการทดสอบนักเรียนทุกคนถือว่าถูกจัดอยู่ในความสามารถระดับเดียวกันนะครับแต่เป็นเพียงเพราะความคาดหวังของคุณครูและความคาดหวังของตัวนักเรียนเองที่ทำให้ผลลัพธ์นั้นเนี่ยกลับออกมาแย่ซึ่งข้อสรุปของปรากฏการณ์นี้ก็คือความเชื่อมั่นและความคาดหวังของคนอื่นหรือแม้แต่ความคาดหวังของตัวเองเนี่ยมีอิทธิพลโดยตรงต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งต่อมาก็ถูกเรียกว่า The Pygmalion Effect ครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ทุกคนนะครับลองฝึกนิสัยการมองโลกในแง่ดีแล้วก็การตั้งความคาดหวังกับตัวเองครับในทุกๆสถานการณ์เลยไม่ว่าคุณจะทำอะไรไม่ว่าในหน้าที่การงานชีวิตส่วนตัวหรือว่าแม้แต่ความสัมพันธ์เพราะสุดท้ายแล้วครับไม่ว่าสถานการณ์ตรงหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันอยู่ที่มุมมองของเราครับที่จะเป็นตัวตัดสินว่าเราจะรู้สึกยังไงบ้างกับสถานการณ์ตรงหน้าข้อที่4ข้อสุดท้ายBuilding resilience
สร้างความยืดหยุ่นในทุกสถานการณ์ครับคนที่เขาโชคดีครับเขาจะมีความยืดหยุ่นต่อทุกสถานการณ์เอามากๆเวลาที่คนกลุ่มนี้ครับเขาเจอกับเรื่องที่มันน่าเสียใจเรื่องที่มันแย่ๆเนี่ยเขาจะไม่จมอยู่ตรงนั้นนานครับเขาจะรีบลุกกลับขึ้นมาเขาจะหาทางครับมองโอกาสในทุกสถานการณ์แย่ๆเพื่อดึงตัวเองกลับออกมาจากจุดนั้นและทำให้เขาครับกลับหันมามองโลกในแง่ดีได้เหมือนเดิมเหตุผลนึงครับเป็นเพราะว่าเวลาที่เราพยายามมองหาโอกาสหรือว่ามองหาช่วงเวลาดีๆในช่วงเวลาที่มันแย่เอามากๆเนี่ยถ้าเกิดเราเจอสิ่งดีๆสักสิ่งนึงครับมันจะช่วยทำให้เรามองเห็นสิ่งดีๆอื่นๆเพิ่มมากขึ้นด้วยและนี่ก็เหมือนเป็นธรรมชาติของเราครับเหมือนกับในหนังสือ Good Vibes Good Life ที่บอกเอาไว้ว่าเวลาที่เราอยู่ใกล้คนคิดบวกเนี่ยเราก็มักจะเห็นสิ่งดีๆในชีวิตมากกว่าปกติขึ้นเยอะและทาง Professor Wiseman ครับเขาก็มีตัวอย่างนึงของคนที่เขาโชคดีแล้วก็มีความยืดหยุ่นเอามากๆคือมีคนนึงครับที่ทาง Professor Wiseman เขาได้ไปคุยด้วยแล้วคนนี้ครับเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่โชคดีเอามากๆแล้วคราวนี้ครับมีอยู่วันหนึ่งที่ชายคนนี้ครับเขาเนี่ยแขนหักและทางคุณ Professor Wiseman เขาก็ทักชายคนนี้ว่าอ้าวแบบนี้คุณก็ไม่ใช่คนที่โชคดีแล้วสิเพราะว่าคุณแขนหักแต่สิ่งที่ชายคนนี้ตอบกลับมาครับกลับเป็นคำตอบที่ผมเชื่อว่าแม้แต่ Professor Wiseman เขาก็คาดไม่ถึงชายคนนี้ครับเขาตอบกลับมาว่าคุณรู้ไหมการที่ผมแขนหักเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมเลยเพราะว่าผมมีโอกาสได้พบเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งในโรงพยาบาลและทุกวันนี้เราก็ได้แต่งงานกันแล้วซึ่งสิ่งนี้ครับถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ชี้ให้เห็นชัดเอามากๆเลยว่าไม่ว่าสถานการณ์ตรงหน้าครับที่เราเจอเนี่ยมันจะย่ำแย่ขนาดไหนสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่จิตใจของเราครับว่าเราจะมองสถานการณ์นั้นว่ามันเป็นยังไงถ้าในช่วงเวลานั้นครับเราไม่ปิดกั้นตัวเองเราไม่บั่นทอนตัวเองและเราไม่ทำให้ตัวเองจมอยู่กับความรู้สึกแย่ๆเนี่ยบางทีเราอาจจะพบเจอกับสถานการณ์ดีๆในช่วงเวลาเหล่านั้นก็ได้นะครับและมีอยู่ประโยคนึงครับที่ผมมักจะพูดอยู่กับตัวเองบ่อยๆเวลาที่ผมพบเจอกับสถานการณ์ที่มันลำบากหรือว่าสถานการณ์ที่มันทำให้ผมรู้สึกแย่เนี่ยคือประโยคที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนั้นมักดีเสมอและนั่นนะครับคือบทเรียนจากบทความ4สิ่งที่คนโชคดีจะทำกันแต่คนทั่วไปนั้นไม่ทำที่ทางทีมงาน The Library และตัวผมได้สรุปมาให้จากที่ทุกคนได้ฟังกันตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นภาพมากขึ้นแล้วว่าเรื่องของความโชคดีเนี่ยจริงๆแล้วมันมีส่วนที่เราสามารถควบคุมได้อยู่แต่แน่นอนครับมันไม่ใช่ 100% แต่ถ้าเกิดเราฝึกทั้ง4นิสัยนี้ครับผมเชื่อเลยว่ามันจะเพิ่มโอกาสสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณได้มากขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาเรียนรู้ไปด้วยกันและหวังว่าพอดแคสต์เอพิโซดนี้จะช่วยให้ทุกคนกลายเป็นคนที่โชคดีมากขึ้นนะครับและถ้าเกิดใครอยากเรียนรู้เนื้อหาที่มันเข้มข้นมากขึ้นเข้มข้นกว่าในพอดแคสต์ที่ทุกคนได้ฟังกันอยู่ในช่อง YouTube นี้ตอนนี้ครับทาง The Library เรามีเนื้อหาพรีเมียมคอนเทนต์ครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่ Exclusive มีเคสสตัดดี้มากมายของคนและบริษัทที่ประสบความสำเร็จที่เราจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันสำหรับใครที่ฟังพอดแคสต์ของช่อง The Library เป็นประจำอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าเนื้อหาในส่วนนี้มันเริ่มตื้นไปแล้วและอยากเรียนรู้เนื้อหาที่มันมีการเจาะลึกมากขึ้นมีเคสสตัดดี้ที่คุณสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตได้มากขึ้นตัว Premium Content จะตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนครับและสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของทางเราเลยนะครับ www.thelibrarylearn.com โดยเนื้อหาครับจะแบ่งออกมาเป็น2ประเภทประเภทแรกครับจะเป็น Premium Secret ซึ่งจะเป็นตอนเดียวจบส่วนอีกแบบนึงครับจะเป็น Premium Series ซึ่งทางเราครับก็จะให้ทุกคนได้ดูกันรันแบบยาวๆเลยแบบชั่วโมงบวกๆเพื่อที่ทุกคนนะครับจะได้รับเนื้อหาที่มันเต็มอิ่มมากยิ่งขึ้นและเช่นเคยครับสำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้เนื้อหาผ่านการอ่านก็สามารถหาซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับทุกหนังสือที่เรามีนั้นถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดีและหวังว่าทุกคนจะได้อ่านสักครั้งในชีวิตขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาฟังพอดแคสต์เอพิโซดนี้จนจบสำหรับวันนี้ทางทีมงาน The Library และตัวผมเองขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับสวัสดีครับ